วันนี้วันสงกรานต์ประเพณีคนไทยพวกมึงอย่าลืมดดน้ำดำหัวบิดามารดาตัวเองนะแล้วก็พระในบ้านพระบูชาพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้ที่มึงศรัทธาเอามาบูชาเอามาลดแล้วก็ขอพรพระพุทธรูปที่เองศรัทธาแล้วนับถือเพราะวันนี้เข้าวันปีใหม่ไทยเต็มตัวแล้วพวกมึงอย่าลืมนะปู่เคยเตือนแล้วคนที่ทำความชั่วทำแต่สิ่งไม่ดีมาตลอดปีนี้ปู่ขอนะเลิกได้ก็เลิกนะความชั่วอย่าไปทำเชื่อปู่เขามาคัดคนจริงๆนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ปู่เตือนแล้วเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะและการเล่นน้ำอย่าเล่นกันรุนแรงดูเขาด้วยว่าเขาเล่นไม่เล่นนะเชื่อปู่ถ้าไม่อยากมีเรื่องก็เล่นกันเบาๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อากาศมันก็ร้อนนะคิดทำอะไรให้ใจเย็นๆอย่าวู่วามนะดูศิษย์ปู่ทุกคนแล้ววันนี้ก็ตรงวันพระเล่นกันเสร็จแล้วหัวข้ามก็อาบน้ำอาบท่าให้ใจมันสะอาดร่างกายสะอาดแล้วก็ไปนั่งสมาธิสวดมนต์นะเชื่อปู่แล้วจะมีแต่สิ่งดี